สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมาแจกสูตรชานมไข่มุกชาเย็นไข่มุกแล้วก็ชาเขียวไข่มุกนะครับสูตรวันนี้เป็นสูตรแก้ว22ออนซ์นะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกเราจะมาทำในส่วนของชานมไข่มุกก่อนเลยนะครับใส่ผงชานมของชาตามือ2ช้อนโต๊ะครับในส่วนของชาเย็นผงชาตามือ1ช้อนโต๊ะผงชาตามังกรบิน2ช้อนโต๊ะครับผมในส่วนของชาเขียวนะครับผงชาตามือ1ช้อนโต๊ะผงชาตามังกรบิน1ช้อนโต๊ะครับจากนั้นก็เติมน้ำร้อน150ทั้ง3แก้วเลยครับปริมาณเท่ากันทั้ง3สูตรเลยนะครับคนเล็กน้อยครับผมหลังจากที่คนเสร็จแล้วนะครับเราจะพักชาไว้ประมาณ 2-3 นาทีครับเมื่อครบเวลาแล้วก็นำชามากรองทั้ง3แก้วเลยนะครับกรองกลับไปกลับมาเพื่อให้ชามีกลิ่นที่หอม 2-3 รอบได้เลยครับจากนั้นก็ค่อยๆบีบน้ำชาออกมานะครับขั้นตอนนี้อย่าบีบแรงจนเกินไปเดี๋ยวจะทำให้ชาฝาดหรือว่าชาขมได้เลยครับหลังจากนั้นให้เราตวงเอาน้ำชาสูตรละ100มิลลิตรครับผมใส่ครีมเทียมหรือว่าใส่หัวนมผงนะครับสูตรละ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลครับสูตรละ1ช้อนโต๊ะเช่นกันครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันทั้ง3แก้วเลยครับผมเมื่อเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะใส่ข้นจืดสูตรละ40มิลลิตรครับตามด้วยนมข้นหวานนะครับสูตรละ40มิลลิตรเช่นกันหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีทั้ง3แก้วเลยครับในส่วนของไข่มุกนะครับพี่บิ๊กจะใช้เป็นไข่มุกบุกนะครับใส่ลงไปทั้ง3แก้วปริมาณก็ตามที่เราต้องการเลยครับใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะครับผมแก้วที่ใช้วันนี้ใช้เป็นแก้วขนาด22ออนซ์นะครับหลังจากนั้นก็เทชานมของเราลงไปเทชาเย็นลงไปครับตามด้วยชาเขียวครับผมท็อปปิ้งด้วยนมข้นจืดหรือว่าใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยหลังจากนั้นก็นำฝามาปิดได้เลยครับเมื่อเสร็จแล้วก็เสียบหลอดลงไปทั้ง3แก้วเลยครับผมหลังจากนั้นก็นำไปกินได้เลยครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชานมไข่มุกชาเย็นไข่มุกแล้วก็ชาเขียวไข่มุกนะครับสูตรแก้ว22ออนซ์เพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้ไปทำตามได้เลยนะครับหรือใครจะลองนำสูตรนี้ไปทำขายหน้าร้านก็สามารถทำได้เช่นกันครับผมถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้พี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้พี่บิ๊กทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ